ใครที่กำลังจะประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วจะใช้การ์ดจอ GeForce GTX 1660ขอให้หยุดไว้ก่อนเพราะว่ามันจะมีรุ่นซุปเปอร์ออกมาโอ้โหคุณผู้ชมครับผมถึงก็ต้องออกปางห้ามญาติไว้ก่อนเลยนะใครจะประกอบคอมเครื่องนี้นะครับดูข่าวนี้ก่อนครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทาง Nvidia เขาเพิ่งเปิดตัวชุดการ์ดจอตัวใหม่นะครับนั่นคือ GeForce RTX Super Series นะเปิดตัวกันไปเป็นเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็น2060 2070 2080แล้วลงท้ายด้วย Super wow. นี่ซึ่งมันเป็นการ์ดจอรุ่นใหม่มีการเพิ่มจำนวนคอเข้าไปแล้วก็เพิ่มสปีดของคล็อกเข้าไปทำให้มันมีความสามารถเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งเป็นการอัปเกรดไลน์อัพประจำปีนะครับช่วงปลายปีแบบนี้หลังจากที่ AMD ออก 5700 Series มานะครับทาง Nvidia ก็ต้องมีการอัปเดตของตัวเองแล้วก็ส่งมาสู้นิดนึงนะฮะไม่งั้นคู่ต่อสู้เขาก็จะตีตลาดไปเรื่อยๆงานนี้หนีไม่พ้นครับเพราะว่าการ์ดจออีกรุ่นนึงก็คือ GeForce GTX 1660ตัวนี้เป็นการ์ดจอราคาไม่แพงนะครับอยู่ในระดับราคาประมาณ 5,000 บาทซึ่งเป็นการ์ดจอที่ได้รับความนิยมสูงมากใครหลายๆคนตอนนี้ประกอบคอมเนี่ยหลัก 20,000 กว่าบาท 30,000 กว่าบาทเนี่ยใช้การ์ดจอตัวนี้หมดไม่จำเป็นต้องข้ามไป RTX ครับ1660 GTX ก็ทำงานได้ดีแล้วแม้กระทั่งโน้ตบุ๊กเครื่อง 20,000 กว่าก็ใช้การ์ดจอตัวนี้เพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะประกอบเครื่องใหม่ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีภาพของ GeForce GTX 1660 Super ออกมาแล้วนี่มีภาพแล้วนะครับความแปลกคือสเปคโดยรวมมันไม่เหมือนกับตัว Super ที่อยู่ใน RTX Series ตัวนั้นเนี่ยเพิ่มทั้งคอเพิ่มทั้งคล็อกถูกไหมฮะแต่ไอ้1660 Super ตัวนี้เนี่ยคอก็เท่าเดิมคล็อกก็เท่าเดิมครับคอเนี่ย 1,408 คอคล็อกก็ 1,530 ถึง 1,785 เมกะเฮิรตซ์เท่าเดิมเลยอ้าวแล้วมันซุปเปอร์ตรงไหนอ่ะมันซุปเปอร์ตรงที่ว่ามันเปลี่ยนจากแรม GDDR5 เป็น GDDR6 ซึ่งมันต่างกันตรงนี้ครับ GDDR5มีแบนด์วิดต์อยู่ที่12กิกะบิตเปอร์เซก GDDR6 มีแบนด์วิดต์อยู่ที่14กิกะบิตเปอร์เซกต่างกัน2กิกะบิตซึ่งถามว่าประสิทธิภาพต่างกันไหมถ้าถามผมนะผมว่ามันดีกว่ากันนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อคอมไปแล้วประกอบคอมไปแล้วใส่ GeForce 1660ไปแล้วใช่ไหมฮะถามว่าต้องเสียใจไหมไม่ต้อง เพราะว่ามันดีขึ้นนิดเดียวแต่คนที่จะประกอบคอมเครื่องใหม่สิคุณต้องหยุดรอไว้ก่อนเพราะว่าเจ้าการ์ดจอซุปเปอร์ตัวใหม่ตัวนี้นะฮะมันจะราคาแพงกว่าเดิมแค่$10 GeForce GTX 1660 Super จะแพงกว่าตัวไม่มีซุปเปอร์แค่300บาทเพราะฉะนั้นใครที่จะประกอบคอมช่วงนี้หยุดรอเลยถ้ายังไม่ซื้อการ์ดจอรอก่อนเดี๋ยวรอการ์ดจอตัวนี้ออกมาพอเขาจะเปิดตัวกันวันที่29ตุลาคมนี้แล้วคาดว่าสินค้าน่าจะใช้เวลาไม่นานครับสักประมาณ1สัปดาห์ก็เข้ามาในประเทศไทยแล้วรอซื้อได้เลยตัวนี้คุ้มแน่นอน GTX 1660 Super ลำดาโชว์ดูแล้วเป็นชอบไหมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeดูแล้วชอบก็ช่วยกด Subscribe ดูแล้วติดใจก็กดไลค์กดแชร์